ดีนะครับพบกับครูจังโก้ Thinking Tip นะครับวันนี้อาจจะขอพูดในหัวข้อที่แปลกหน่อยและเชื่อว่าน่าจะไม่มีใครเคยพูดกันเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการร้องลิปซิงค์นะครับทีนี้ทำไมเราถึงต้องมาพูดเพราะว่าจริงๆแล้วการร้องลิปซิงค์เนี่ยมันก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเรียนสำหรับคนที่อยากจะลิปซิงค์นะครับและเราจะลิปซิงค์กันไปทำไมเราต้องลิปซิงค์หรืออะไรอย่างนี้มันเป็นความเข้าใจบางอย่างที่เราควรจะต้องมาพูดคุยกันนะครับว่าทำไมแบบนักร้องคนนั้นต้องลิปซิงค์นักร้องคนนี้ต้องลิปซิงค์หรืออะไรเงี้ยแล้วเวลาถ้าเกิดวันหนึ่งตัวเราเองต้องลิปซิงค์เราจะทำยังไงนะครับซึ่งจะบอกก่อนเลยว่าการร้องลิปซิงค์เนี่ยอาจจะไม่แนะนำให้ทำแต่บางครั้งเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำและถ้าอย่างนั้นเราลิปซิงค์เพื่ออะไรนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่าการที่นักร้องคนหนึ่งลิปซิงค์เนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าเขาไม่เก่งหรือว่าเขาร้องเพลงไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับบางครั้งมันเป็นเรื่องของขั้นตอนทางเทคนิคและการถ่ายทำหรือการผลิตผลงานเพลงหรือการผลิตโชว์หรืออะไรสักอย่างนะครับเวลาที่คนคนหนึ่งจะร้องลิปซิงค์เนี่ยคือหนึ่งมันเป็นเรื่องของระบบการถ่ายทำก่อนเช่นสมมติเราไปออกรายการทีวีนะครับรายการทีวีหรือเวลาบันทึกเทปโทรทัศน์หรืออะไรเงี้ยกระบวนการทางเทคนิคเนี่ยมันทำให้ร้องสดได้ยากนะครับอันดับแรกเป็นเรื่องของกระแสไฟฟ้าก่อนละกันอันนี้แบบเชิงลึกหน่อยเวลาที่เราทำงานจะมีคนทำงานด้านเสียงและด้านภาพนะครับอย่างผมเป็นคนทำงานด้านเสียงอยู่ห้องอัดเป็นซาวด์กระแสไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้ร่วมกันไม่ได้จะต้องใช้ไฟฟ้าคนละเส้นไม่งั้นมันจะมีการดึงกระชากไฟทำให้อุปกรณ์เสียนะครับเช่นเราจะเห็นคอนเสิร์ตมันมีรถไฟฟ้าอยู่รถแบบตู้ไฟฟ้ารถปั่นไฟตู้ปั่นไฟนะครับถ้าเป็นคอนเสิร์ตจะต้องมี2ตู้มี2รถคันนึงใช้สำหรับอุปกรณ์ด้านเสียงอีกอันนึงใช้สำหรับอุปกรณ์ด้านไฟและภาพนะครับเสียบข้ามกันไม่ได้เลยเพราะว่าเคยแล้วเหมือนกันนะครับช่างภาพอย่างห้องอัดสมมติเรามีปลั๊กหนึ่งจะทาสีน้ำเงินปลั๊กหนึ่งจะทาสีแดงจะรู้กันว่าจะใช้อุปกรณ์เสียงต้องเสียบสีน้ำเงินใช้อุปกรณ์ไฟเสียบสีแดงนะครับเคยมีแบบช่างไฟเอาไฟมาต่อปลั๊กสีน้ำเงินเสียบปุ๊บลำโพงตู้มเลยก็มีมันเป็นเรื่องของกระแสไฟช็อตอะไรเงี้ยคือแค่นั้นแค่เสียบนะแล้วแบบเขาเปิดไฟแล้วก็ตู้มเลยก็ไม่ได้ถึงกับตู้มแบบปุ๊บอะไรเงี้ยคือบางทีมันมีดึงมันมีไฟมันกระชากกันได้มันแบบเวลาเราอัดกีตาร์บางทีทำไมมันมีเสียงจี่อะไรเพราะว่าระบบบ้านบางทีไม่ได้ต่อสายกลางหรือบ้านเรามันมีไฟอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบ้านที่ทำโฮมสตูห้องอัดเนี่ยเขาเราอาจจะต้องเรียกว่าเดินไฟฟ้าอีกเฟสหนึ่งที่ไม่ใช้ร่วมกับไฟบ้านเลยอะไรเงี้ยเพื่อการปัญหาเสียงจี่เสียงไฟฟ้าแทรกนะครับทีนี้เวลาระบบการถ่ายทำทีวีเนี่ยคือบางครั้งเขาไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้คุณมาร้องเพลงหรืออะไรสดนะครับแล้วก็บางครั้งเช่นมันเป็นเรื่องของการได้ยินมันเป็นเรื่องของมอนิเตอร์หรืออะไรเงี้ยหลายๆอย่างเพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็วเขาเลยให้นักร้องไปร้องสดในห้องอัดมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาซิงค์ท่าเอาในตอนถ่ายทำเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือภาพไปออกทีวีนะครับฮิก็เลยต้องมาร้องลิปซิงค์แต่ร้องลิปซิงค์ก็คือเขาอะไปร้องสดๆมาแล้วจริงๆในห้องอัดแค่ว่าเขาไม่ได้มาร้องสดๆเรียลไทม์ตอนที่ถ่ายภาพนะครับคือมันก็เหมือนเขาร้องสดแหละแต่แค่ไม่สดตอนถ่ายภาพซึ่งบางทีถ่ายภาพมันมีการคัดหลายเทคมันมีนู่นนี่นั่นบางทีร้อง3เทคครับเทคนี้คัดแอคติ้งไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบคือผมก็เคยเจอพอมันมีโดนคัดอะไรบ่อยๆอ่ะฟีลลิ่งในการร้องเพลงมันหายมันเริ่มจะไปห่วงนู่นนี่นั่นหรือบางทีกลายเป็นว่าเทคนี้แอคติ้งดีมุมกล้องทีมงานช่างภาพถ่ายดีแล้วอ้าวดันร้องเพี้ยนอะไรเงี้ยคือการอัดลิปซิงค์เนี่ยประเด็นหลักเลยคือเพื่อการเพลย์เซฟนะครับและเพื่อให้ได้คุณภาพของเสียงร้องที่ดีสำหรับคนฟังแล้วก็มันเป็นเรื่องของกระบวนการว่าโชว์มันเป็นบางครั้งอย่างบ้านเราเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าคอนเสิร์ตหรืออะไรบางอย่างมันเป็นการทำโชว์เพราะฉะนั้นเขาให้ดูภาพรวมว่าเนี่ยคือเดอะโชว์มันคือโชว์หลายอย่างนะครับแล้วก็ตัดปัญหาความกังวลของนักร้องเช่นโอ้เพลงนี้ต้องเต้นเยอะแยะมากเลยคือแบบอัดให้เสร็จไปเลยแล้วถึงเวลาคุณไปเพอร์ฟอร์มเรื่องเต้นเน้นที่เพอร์ฟอร์แมนซ์หรืออะไรอย่างนี้เอาคุณยังไม่ต้องกังวลเรื่องร้อง
นะครับมันเป็นเรื่องของโปรดักชันเรื่องของอะไรอย่างนี้ซึ่งคือถ้าเรารู้อย่างเงี้ยเราจะก็ไม่โทษนักร้องว่าเอ้ยร้องไม่เก่งร้องห่วยร้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางครั้งจะมีการอัดลิปซิงค์เผื่อเช่นอัดไปก่อนอาจจะไม่ใช้หรอกนักร้องตั้งใจร้องสดแต่เผอิญวันนั้นมาแล้วมันดันป่วยไงป่วยร้องไม่ได้เอาไงจะยอมร้องเสียงแหบๆร้องห่วยๆออกไปให้นักร้องให้คนฟังรู้สึกฟังแล้วทรมานล่ะถ้าอย่างนั้นเอาที่เราอัดลิปซิงค์มาเปิดดีกว่าเพื่อให้คนฟังรู้สึกฟังแล้วสบายหูนะครับอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าบางทีมันเป็นโชว์ที่แบบเป็นมิวสิคัลโชว์เป็นละครเวทีเป็นโชว์ที่แบบเล่น20 30รอบอ่ะคนเรามันก็ต้องมีพลาดบ้างแหละอะไรเงี้ยมันต้องมีวันที่แบบร้องจนเสียงหมดหรือวันนี้แบบป่วยหรืออะไรเงี้ยมันมีเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นได้หรือเป็นมิวสิคัลโชว์ที่บางทีเขาต้องการความแม่นยำในช่วงจังหวะเพราะมันจะต้องไปซิงค์กับเรื่องคิวเข้าออกเรื่องอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างนะครับซึ่งการร้องลิปซิงค์ก็เป็นการประเด็นคือ1เพเซสอย่างที่บอก2เพื่อต้องการให้คนฟังได้เสพอรรถรสของเสียงที่ดีและก็เป็นเน้นที่เรื่องของการโชว์มากกว่านะครับทีนี้การอัดลิปซิงค์เนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาของการอัดลิปซิงค์ที่รู้สึกไม่ดีคือ 1. อัดแล้วไม่ได้ฟิลของการร้องสดเพราะฉะนั้นนี่คือข้อเสียที่นักร้องหรือคนดูไม่ค่อยชอบว่านักร้องลิปซิงค์เพราะว่ามันไม่ได้ฟิลความเป็นสดอย่างที่2คือมันไม่เนียนนักร้องบางคนหลุดหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งทั้งหมดมันสามารถทำให้เนียนและดีได้ด้วยโปรดักชันตั้งแต่การอัดการตีความและการกระบวนการทำงานหลายๆอย่างนะครับคือเวลาที่เราจะอัดลิปซิงค์เนี่ยเราต้องรู้ก่อนเลยว่าอันเนี้ยเราอัดไปที่ไหนทำอะไรและใช้งานไหนนะครับแล้วการอัดที่สุดยอดที่สุดคือถ้าเราสามารถถ้ามันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่เรามีการสเปคอุปกรณ์ด้านเสียงไปแล้วเนี่ยว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับเราควรจะต้องเอาไมค์ตัวเดียวกับที่เราร้องสดมาอัดในห้องอัดเพื่อให้มันได้เสียงเดียวกันทั้งคอนเสิร์ตเพื่อให้ได้คุณภาพสดจะไม่ค่อยนิยมใช้ไมค์ห้องอัดร้องเพราะว่าเสียงมันคนละแบบนะครับทีนี้การอัดลิปซิงค์เนี่ยเวลาที่เราจะอัดเนี่ยเราต้องนึกถึงฟิลสดหน้างานอย่างที่เคยบอกว่ามันเป็นเรื่องของจินตนาการที่เราต้องสร้างขึ้นมาเวลาที่เราอัดร้องนี่มันอยู่ในห้องอัดสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับมีไมค์มีเปิดไฟมันไม่เห็นใครเลยมองไปก็เห็นแต่กำแพงจืดๆอะไรเงี้ยฟีลลิ่งไม่ออกมันไม่มีเสียงกรี๊ดกราดมันไม่มีคนดูนะครับเพราะฉะนั้นจินตนาการคือสิ่งสำคัญมากที่คุณควรจะต้องมีเวลาอัดลิปซิงค์เรายืนนั่งอยู่ในห้องอัดอยู่ในชั้นอยู่ในตึกอยู่ในห้องแต่จินตนาการคือนี่เราอยู่ Impact Arenaนี่คือขณะนี้มีคนดูประมาณ 5,000 คนมีเสียงกรี๊ดแล้วเปิดตัวมามีระเบิดมีไฟตุ้มๆๆๆเรายืนเท่เราใส่คอสตูมอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเราอยากทักทายและอยากร้องไปให้สุดเสียงพวกนี้คือจินตนาการที่เราต้องไปสร้างในห้องอัดก่อนที่เราจะอัดลิปซิงค์และตอนที่อัดแล้วก็ร้องให้มันเหมือนจริงร้องให้สมจริงเพี้ยนนิดเพี้ยนหน่อยผิดพลาดเล็กน้อยเนี่ยถ้าเป็นผมอัดลิปซิงค์เลยเนี่ยผมจะแบบผมเน้นที่ความสดและความสมจริงเน้นที่ฟีลลิ่งมากกว่านะครับคือบางครั้งจริงๆยอมปล่อยให้เพี้ยนออกไปบ้างบางคำสองคำเพื่อให้สมจริงนะครับร้องหลุดร้องแบบคือร้องไม่เป๊ะร้องเป๊ะไม่ได้นะครับทีนี้พอหลังจากกระบวนการคิดแล้วก็ทำให้ดีแล้ววิเคราะห์ว่าเออเราไปร้องเราไปอัดที่ไหนคือมันต้องคิดถึงเรื่องของการมิกซ์ซาวด์ด้วยว่าแบบเช่นร้องในฮอลล์ร้องกลางแจ้งเพราะฉะนั้นจะร้องสเปคเลยเอ้ยงานนี้ไปร้องไหนเนี่ยออร้อง Impact ออร้องออกทีวีไปร้องกลางแจ้งไปร้องพารากอนไปร้องรุ่นนี้นั่นคือการอัดลิปซิงค์1ครั้งไม่สามารถอัด1ครั้งแล้วใช้ได้ทุกงานมันต้องอัดเป็นงานๆไปนะครับเราก็จะรู้แล้วอ๋อไปร้องที่นี่ที่นั่นที่นู่นที่นี่ฟีลลิ่งประมาณนี้คนดูอย่างงี้ทุกอย่างเรามาวิเคราะห์แล้วเราก็อัดพออัดเสร็จแล้วก็ต้องบอกคนมิกให้เหมือนนะมิกให้เหมือนสถานการณ์จริงอะไรอย่างงี้คือถ้าเป็นไม่ได้ก็ควรจะต้องออกไปดูสถานที่จริงด้วยตอนที่รันทรูหรือซ้อมว่าเออมิกถูกต้องไหมซาวมันเหมือนกับเพลงที่เวลาเขาร้องสดไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ดูเออมันสมจริงไหมเพลงบางเพลงเต้นแทบตายเลยไม่มีเสียงเหนื่อยเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะเวลาเราอยู่ในห้องอัดเรายืนร้องกับที่ไงมันไม่เหนื่อยอยู่แล้วแต่เวลาจริงมันเต้นยับเลยอะไรเงี้ยมันคือถ้าเป็นผมบางทีเพลงต้องเต้นจริงๆเคยอัดเด็กก็คือ
ให้เต้นเล่นๆก่อนเลยให้เต้นเพลงทั้งเพลงรอบนึงให้รู้สึกเสร็จให้เหนื่อยเลยมันจะมีอาการหอบอาการเหนื่อยที่ค่อนข้างจะสมจริงนะครับแล้วก็พออัดเสร็จมิกอะไรเสร็จเราก็ไปดูที่นู่นนี่นั่นทีนี้สิ่งที่จะช่วยทำให้เนียนได้เพิ่มขึ้นนะครับก็คือการฝึกซ้อมนะครับคือไม่ใช่การฝึกซ้อมหมายถึงนักร้องเนี่ยต้องกลับไปฝึกซ้อมในสิ่งที่คุณลิปซิงเอาไว้นะครับคุณจะต้องรู้ว่าคุณได้ร้องอะไรออกไปคุณร้องได้อารมณ์ไหนคุณร้องแบบเน้นเสียงอันนี้ตะโกนอันนี้ดังอันนี้เบาอันนี้สั้นยาวอย่างเงี้ยนะครับนักร้องที่สามารถลิปซิงได้ดีและเนียนจริงๆเขาจะเอาเสียงที่เขาได้อัดไว้เนี่ยซึ่งปกติเราก็จะไลฟ์ใส่แผ่นให้นักร้องกลับไปซ้อมคือมันเป็นทักษะหนึ่งที่เราต้องไปซ้อมไปฝึกแล้วไปหัดนะครับซึ่งเขาจะต้องทำทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติจนมันแบบมันเนียนมันอะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลาที่เขาต้องไปเพอร์ฟอร์มบนเวทีเขาก็สามารถทำได้จริงๆซึ่งผมว่านักร้องลิปซิงที่ดีอ่ะจะมีความรู้สึกว่าต่อให้เขาลิปซิงบนเวทีอ่ะเราก็จะไม่รู้สึกเสียฟีลลิ่งของอาการร้องสดจะไม่รู้สึกว่าแบบคนดูจับไม่ได้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าอาจจะมีหลายคนก็ได้ที่เราเคยดูอยู่แล้วเราไม่รู้หรอกเพราะคือบางอย่างจับไม่ได้อย่างตัวผมอัดบ่อยเงี้ยคือบางคนแบบก็ต้องยอมรับจริงว่าเขาซ้อมมาดีนะครับคือบางคนเราต้องนั่งพิจารณานั่งจับผิดเลยคือถึงจะรู้หรือบางคนก็แบบยิ่งต่างประเทศผมว่าต่างประเทศก็มีนะครับคือบางคนต่างประเทศนี่เราต้องแบบเฮ้ยใช่หรือเปล่าเฮ้ยชัวร์ไม่ชัวร์คือบางอันไม่ชัวร์เลยจนกระทั่งบางจังหวะที่เขาแอบพลาดออกมาหรือแบบอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็อันนี้เป็นแบบอยากรู้เฉยๆจับผิดเอานะครับซึ่งผมว่าตอนนั้นมันไม่ซีเรียสหรอกแค่ว่าเวลาคุณไปดูโชว์แล้วคุณอะไรแล้วแบบคุณมีความสุขกับมันเนี่ยนะครับผมว่าตรงนี้ก็คนผลิตเขาก็แฮปปี้แล้วนะครับทีมงานอะไรก็นั่นน่าเป็นเป้าหมายที่เขาต้องทำนะครับทีนี้วิธีการร้องลิปซิงค์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แบบก็เคยเจอหลายคนซึ่งส่วนตัวก็ไม่คิดว่าแบบไม่รู้นะครับง่ายๆเลยลิปซิงค์เนี่ยคือคนบางคนนึกว่าขยับปากตามนะครับสมมติจะร้องอะไรสักอย่างแล้วก็ขยับปากนะครับคือจริงๆแล้วลิปซิงค์เนี่ยมันคือการที่เราร้องออกมาจริงๆนั่นแหละแต่ว่าร้องให้เกาะกับสิ่งเดิมที่เราเคยร้องเรียกว่าร้องก๊อปปี้ร้องดับนะครับนึกถึงเหมือนเวลาเด็กเราวาดกอไก่ที่มันเป็นเส้นแล้วเราต้องวาดตามให้มันเป๊ะนั่นแหละลิปซิงค์นะครับลิปซิงค์ไม่ให้อ้าปากพะงาบตามเพราะว่าการที่คุณอ้าปากเฉยๆอ่ะยังไงฟีลลิ่งหน้าตาหรือความสมจริงอ่ะมันไม่ได้นะครับเช่นสมมุติเดี๋ยวลองทำให้ดูเนี่ยคือถ้าเราแค่อ้าปากงับปากมันจะประมาณไม่เงี้ยมันจะดูไม่ค่อยสมจริงมันจะไม่มีอาการของแรงในการร้องหรือแบบที่เราต้องออกเพื่อร้องให้ได้เสียงหรือคำนั้นๆนะครับแต่ถ้าเราร้องไปเลยคือถึงบอกว่าเราต้องเอาแผ่นทั้งหมดเอาเพลงที่เราเคยอัดกลับไปซ้อมตามจังหวะที่เราร้องให้ได้นะครับเดี๋ยวลองดูปากเราเปรียบเทียบกับระหว่างที่เมื่อกี้ไม่ออกเสียงเลยกับอันนี้ออกเสียงแต่บอกตอนนี้ไม่รู้จะเร็วไหมหรือไม่ก็ยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไรจะบอกคำนั้นแล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่จะเป็นแบบนี้เธอคงจะเดินหนีไปนะครับอันนี้คือปากมันต้องมีความจริงจังสีหน้าแววตาเลยมันจะออกไปมากกว่านะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงแบบไม่ออกเสียงคือเวลาถ่ายก็ไม่เห็นตัวเองนะครับไม่ได้ดูเท่าไหร่แต่คิดว่าคือถ้าเราออกเสียงไปเลยสีหน้าท่าทางอารมณ์อย่างเงี้ยมันจะถูกต้องกว่านะครับก็ทีวิธีการร้องลิปซิงก็คือเนี่ยร้องตาม
สิ่งที่ตัวเองได้อัดร้องออกเสียงขึ้นมาจริงๆแต่ว่าการลิปซิงค์ที่ดีที่เนียนนะครับมันคือดีตั้งแต่โปรดักชั่นเริ่มก่อนเข้าห้องอัดนะครับทีนี้อยากให้เพื่อนๆคิดว่ามันเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งและเป็นกระบวนการทางเทคนิคบางอย่างเพื่อให้ได้โชว์ที่ดีนะครับนะคือบางครั้งเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเห็นนักร้องลิปซิงค์เราก็ว่าเขาแหละก็ตรงๆนะก็แบบไม่เก่งเลยอะไรเงี้ยแต่พอได้มาทำงานแล้วเราจะเข้าใจว่าอ๋อบางอย่างมันก็ต้องทำแหละมันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เพื่อให้ได้ซาวด์เพื่ออะไรที่ดีกว่านะครับและเชื่อผมเลยจริงๆนักร้องทุกคนไม่มีใครอยากลิปซิงค์นะครับเพราะว่าทุกคนเวลาร้องเพลงเวลาขึ้นคอนเสิร์ตเวลาทำอะไรทุกคนก็อยากร้องสดจริงๆเพราะว่าเวลาร้องสดสนุกกว่าแน่ๆและยิ่งเล่นกับถ้ามีโอกาสเล่นกับแบนด์สดยังไงก็มันกว่าเล่นกับแบ็คกิ้งแท็กหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าบางครั้งมันเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตโชว์ไม่ค่อยเคยเห็นไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวนักร้องมาถึงแล้วแบบพี่ผมอยากลิปซิงค์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่นักร้องทุกคนอยากร้องสดแต่ว่าอันนี้พอดีเขาบอกว่าให้ลิปซิงค์อ่ะเขาให้อัดไปก่อนได้ไปซิงค์ภาพตอนถ่ายรายการหรือว่าพอดีคอนเสิร์ตนี้มันต้องเต้นเยอะหรือว่าเขาให้อัดซิงค์ไปก่อนเขาจะได้โคโรกราฟไปคิดท่าเวลาคอนเสิร์ตก็ได้ไปคิดคิวเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยให้มันพอดีนะครับลองดูอันนี้เป็นมุมมองบางอย่างนะครับสำหรับการร้องลิปซิงค์ซึ่งเชื่อว่าน่าจะไม่เคยมีใครได้บอกหรือบางอย่างไม่เคยได้มีใครบอกอะไรคุณนะครับแต่แชร์ความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าก็คือพอทำงานแล้วส่วนตัวก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายมากมายขนาดนั้นวันนี้ขอให้ร้องเพลงอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ